สวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์สอแสงทองการช่างครับวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้าน J Villa โครงการ JSP City นะครับอยู่ตรงรังสิตคลอง1นะครับโครงการนี้นะครับผมถ่ายคลิปเนี่ยเพื่อนๆจะได้ยินเสียงเครื่องบินตลอดนะครับตลอดเวลาต้องบอกว่ามันเป็นทางผ่านของเครื่องบินนะครับก็คือถ้าหมู่ใครอยู่หมู่บ้านนี้ก็ได้รับเสียงอันนี้เต็มๆทุกๆ5นาทีนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับก่อนถ่ายคลิปว่าต้องกราบขออภัยจริงๆเพราะว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะครับอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับหลังนี้นะครับทำการต่อเติมกับผมนะครับทั้งหมด2งานก็คือหลังคาหน้าบ้านบวกปูกระเบื้องนะครับแล้วก็ห้องครัวหลังบ้านนะครับประมาณนี้เนาะผมกะว่าผมจะถ่ายสัก3คลิปแล้วกันเนาะเป็นหลังคาหน้าบ้านแล้วก็ปูกระเบื้องหน้าบ้านแล้วก็ห้องครัวนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปงานหลังคาหน้าบ้านนะครับตอนนี้เวลาประมาณ6:30 นะครับ6:30ของหน้าหนาวมันจะมืดเร็วนะครับมืดเร็วก็คือประมาณเดือนตุลาคมนี่แหละมันจะมืดเร็วนะครับก็ต้องบอกว่าเวลาประมาณนี้ผมเปิดไฟก็จะได้แสงประมาณนี้ความสวยงามประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆมาดูกันเลยนะครับว่าหลังคาหน้าบ้านสไตล์โมเดิร์นของสอแสงทองการช่างเนี่ยเป็นยังไงนะครับตามมาโครงการนี้นะครับเป็นอารมณ์บ้านเดี่ยวแต่มันคือบ้านแฝดก็คือผนังเขาทำชนกันนะครับนิดนึงนะครับเพื่อเหมือนกับให้ระบุในเขาเรียกว่าอะไรครับในเอกสารนะครับว่าเป็นบ้านแฝดอาจจะแบบโลภาษีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าไปพูดเรื่องนั้นเยอะเดี๋ยวเราพูดหลังคาเลยดีกว่ามาเลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าหลังคาของผมเนี่ยเป็นหลังคาสไตล์โมเดิร์นเมทัลชีทฝ้าระแนงนะครับเมทัลชีทฝ้าระแนงก็คือมีเมทัลชีทอยู่ข้างบนนะครับเป็นตัวหลังคาแล้วก็ข้างล่างเราทำเป็นฝ้าไม้ระแนงซึ่งเป็นไม้เทียมนะครับทาด้วยสีขาวนะครับส่วนไฟของเราเนี่ยเป็นไฟ3สเต็ปที่ผมใช้ประจำไฟ3สเต็ปถ้าเพื่อนๆย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆจะเห็นเลยว่าไฟ3สเต็ปเนี่ยมีวิธีการเล่นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาโชว์อีกนะครับโอเคหลังคาลักษณะเป็นตัว L นะครับตัว L ก็คือตรงหน้าเทอร์เลสเนี่ยจะยืดออกมาประมาณ2 เมตร ถึง 2.50 เมตรละกันนะครับผมก็จำขนาดไม่ค่อยได้นะครับก็คือวันที่ผมไปวัดหน้างานเนี่ยผมจะออกแบบนะครับแล้วก็ดีไซน์นะครับให้กับเจ้าของบ้านว่าหลังคานะครับถ้าเป็นตัว L เนี่ยควรยื่นเท่าไหร่อะไรยังไงให้สวยงามนะครับเพื่อนๆดูว่ามันสวยงามหรือเปล่าเพื่อนๆลองดูอ่ะมาโพสฝั่งนี้ลองดูอันนี้เป็นตัว L มีขยะตรงนี้หน่อยซึ่งต้องบอกเลยว่าผมดีไซน์เนี่ยให้เข้ากับตัวบ้านเลยนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงถามว่าทำไมอันเนี้ยเราถึงยื่นมาขนาดนี้นะครับวิธีการดูง่ายๆนะครับตรงนี้เนี่ยเราไม่ยื่นมาสุดนะครับเจ้าของบ้านต้องการเป็นตัว L คำว่าตัว L ก็คือตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ลงมามันจะเป็นเทเลสกระเบื้องนะครับตรงนี้เนี่ยหลังคาเนี่ยจะต้องเลยเทเลสออกมาประมาณผมตีไปแล้วกันนะครับ 30-60 เซนนะครับเพื่อที่จะกันฝนสาดเข้าไปในเทเลสโดยประมาณนะเพราะว่าข้างบนเนี่ยผมมีรางน้ำด้วยก็ประมาณนี้แล้วก็แมทกับด้านมุมก็คือตรงลงรถเนี่ยมันจะแมทกันเห็นไหมนะครับถ้ายื่นออกมาเยอะมันก็จะไม่แอลถ้ายื่นเข้าไปน้อยฝนมันก็จะสาดเข้าไปในประตูกระจกนะเราก็ต้องดีไซน์ให้เข้ากับการใช้งานและความสวยงามนะครับโอเคมาดูกันต่อเลยลักษณะคุณดูนะเป็นตัว L นะครับเป็นตัว L ฝั่งนู้นจะมีขาค้ำนะครับขาค้ำจะเป็นเสาแผงมูลเป็นขาค้ำเห็นไหมเป็นเสาแผงนะครับเป็นเสาแผงพูดผิดครับเขาเรียกว่าเป็นขาแผงละกันเพราะว่าขาค้ำมันไม่ใช่เสาเป็นขาแผงนะนี่เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับส่วนข้างบนเห็นท่อน้ำไหมดำๆเนี่ยเป็นท่อน้ำตัดปลายนะครับเพราะว่าผมใส่รางน้ำผมจะไม่ใช้โซ่แล้วแต่ก่อนเนี่ยผมทำแต่ผมใช้โซ่ห้อยลงมาเพื่อให้น้ำมันมาไหลตามโซ่แต่มีข้อเสียก็คือไอ้ตัวที่มันรัดโซ่นี่แหละมันเป็นสนิมผ่านไปประมาณ 3-4 ปีอ่ะมันก็จะเริ่มเป็นสนิมมันก็ผุมันก็พังใช้แบบนี้อยู่ได้เป็น10ปีผมว่าจบปัญหากว่าแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้โซ่ก็ผมทำให้ได้นะเพื่อความสวยงามเวลาฝนตกเนี่ยน้ำก็จะลงมาตามโซ่นะครับแต่เวลาฝนตกไม่มีใครมานั่งดูหลังคาตอนฝนตกแน่นอนผมเชื่อนะครับผมว่าเอาแบบนี้ง่ายกว่าน้ำพุ่งลงต้นไม้พอดีนะครับก็คือเป็นทิศทางสวยงามด้วยผมตัดปลายเฉียงด้วยสังเกตดูผมตัดปลายเฉียงให้มันผมว่ามันไม่น่าเกลียดผมว่ามันไม่น่าเกลียดนะครับผมก็ดีไซน์ให้มันโมเดิร์นที่สุดละก็คือไม่น่าเกลียดแต่ถ้าตรงนี้นะผมจะบอกให้เพื่อนๆอาจจะมีดีไซน์แบบคิดว่าโมเดิร์นแต่ผมก็ลองออกแบบมานะครับแต่แบบนี้ผมใช้ทำหลายหลังนะครับโอเคนะ
ต่อมานะครับเป็นตัว L เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะต่อมาคุณสังเกตนะเดี๋ยวผมจะดึงเส้นมาเลยปุ๊บเข้ามุมการจบมุมการอะไรเนี่ยเราเก็บงานเก็บรายละเอียดหมดเลยนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดหมดเลยลองดูครับเห็นนะเข้ามุมเข้าเหลี่ยมเข้าสันและอย่างนึงตรงมุมเนี่ยเรามีการเก็บรายละเอียดแล้วก็มีการแดปซิลิโคนเพื่อไม่ให้น้ำเข้าไปด้วยนะครับถ้าน้ำเข้าไปมันก็จะเป็นสนิมนะครับเนาะโอเคประมาณนี้นะนี่เรามีสติกเกอร์สอแสงทองนะครับแปะเอาไว้นะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าขออนุญาตแปะนะครับเพราะว่าเป็นใบรับประกันนะผมใส่ให้เพราะว่าถ้าเราไม่แปะเราจำไม่ได้นะครับว่าเราทำหลังไหนบ้างนะครับอันนี้เรารับประกันให้2ปีเต็มๆเลยนะครับไม่ว่าจะน้ำรั่วหรือว่าหลังคาพังลงมาอะไรพวกนี้ก็คงไม่มีโอกาสอย่างนั้นเกิดขึ้นส่วนมากจะเป็นน้ำรั่วนะครับถ้าน้ำรั่วเนี่ย2ปีเต็มๆแต่หลังๆเนี่ยเรามีวิธีการวิธีใหม่นะเป็นสูตรพิเศษของสอแสงทองที่จะทำให้น้ำเนี่ยมันไม่รั่วด้วยนะครับมันก็มีวิธีการเก็บงานเก็บรายละเอียดที่ดีกว่าเดิมนะครับโอเคต่อมาครับผมก็จะให้ดูภาพโดยรวมก่อนนะครับประมาณนี้นะครับและที่สำคัญเนี่ยเพื่อนๆสังเกตไหมว่าผมตั้งเสาเนี่ยก็คือเสาแผงเนี่ย2ชุดก็คือมีชุดข้างหน้านี้1ชุดนะครับแล้วก็มีฝั่งนี้อีก1ชุดนะครับชุดนี้เนี่ยจะเป็นล้อกับรางน้ำนะครับก็คือจะมีท่อระบายน้ำเนี่ยแนบกับเสาเลยเห็นไหมครับท่อระบายน้ำของเราเนี่ยใช้ขนาด3นิ้วนะก็คือใช้แบบใหญ่อะยังไงระบายทันแน่นอนไม่ต้องกลัวน้ำล้นนะครับเราใช้แบบท่อใหญ่เลยเราจะไม่ประหยัดแบบเอาท่อเล็กๆนิดนึงไม่เอาท่อใหญ่แนบกับเสาเหล็กเห็นไหมคุณมองสีมันจะเข้ากันเลยขนาดมันจะเข้ากับเสาเหล็กพอดีมองแบบกลมคืนนะกลมคืนถ้ามองไม่ออกเลยนะครับเห็นไหมเพื่อนเนาะก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยเนาะประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เสาแผงที่ผมบอกว่ามี2ชุดนะครับจำได้ไหมเสาแผงมี2ชุดหน้าหลังและเสาเดี่ยวผมตั้งแยกส่วนจากตัวบ้านเลยนะคือต้นนี้แล้วก็ต้นนู้นนะครับแยกส่วนจากตัวบ้านเราถ่ายโพสภาพถอยมาหน่อยนิดนึงถอยมาหน่อยนะครับถอยมาหน่อยนะครับจะสังเกตว่าเราจะมีเสาเดี่ยวนะครับ2ต้นนะครับเพื่อตั้งแยกออกจากตัวบ้านนะครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะถอยอีกนิดนึงครับนะครับจะสังเกตนะเสาเดี่ยวข้างในนะครับเสาเดี่ยวข้างในอันนี้ต้นนี้นะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับ2ต้นเสาแผง1แล้วก็2ต้นต้นนี้นะครับก็คือการตั้งเสาแยกออกจากตัวบ้าน4มุมเนี่ยเพื่อกระจายน้ำหนักนะครับต้องบอกเลยว่าหลังนี้ก็ไม่ได้ลงเสาเข็มเพื่อทำหลังคาแต่ผมการันตีให้เลยว่าไม่หล่นมาทับหัวเจ้าของบ้านหรือทับรถเจ้าของบ้านแน่นอนน้ำหนักจะถูกแชร์กัน4มุมและเวลาพื้นหน้าบ้านมันสุดเนี่ยมันจะสุดพร้อมกันผมย้ำไม่รู้อีกครั้งนะครับว่าการทำหลังคาหน้าบ้านประมาณนี้ถ้าจะลงเสาเข็มก็จะเป็นการดีแต่ถ้าถามว่าไม่ลงได้ไหมได้ครับเพื่อนๆก็จะประหยัดเงินนะครับผมจะกระจายน้ำหนักลง4มุมและต้องบอกว่าโครงการหมู่บ้านจัดสรรสมัยนี้เนี่ยเขาเทพื้นคอนกรีตหน้าบ้านอ่ะค่อนข้างหนาต้องบอกเลยนะค่อนข้างหนามันจะไม่ทรุดตัวเหมือนสมัยก่อนบ้านสมัยโบราณนะพื้นตรงหน้าบ้านมันทรุดตัวใช่ไหมกทมก็มาถมถนนขึ้นหลังคาที่ทำไว้20ปีที่แล้วนี่เอามือไปแตะได้เลยแต่อันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับคุณภาพสเปคเนี่ยการทำหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยถูกกำหนดโดยนะครับวิศวกรรมโยธานะครับดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าหลังคาจะก็คือจะเตี้ยลงโดยที่พื้นจะสูงขึ้นไม่มีครับไม่มีแน่นอนแต่ที่เป็นห่วงที่สุดก็คือถ้าคุณไม่ตั้งเสาแยกส่วนจากตัวบ้านเนี่ยหลังคาที่คุณเอาไปยึดกับตัวบ้านนะครับมันจะหล่นมาทับหัวคุณเมื่อหลังคามันทรุดลงเพราะว่าหลังคาที่มันยึดกับตัวบ้านเนี่ยเขาใช้เหล็กพุกยึดเข้าไปพอหลังคามันทรุดลงไอ้เหล็กพุกนั้นมันก็จะหลุดจนหลุดพวกเสร็จไอ้ตรงที่มันติดกับตัวบ้านน่ะมันก็จะหล่นมาทับหัวของคุณอันนี้ต้องระวังนะผมพูดประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ะต่อไปจะพาไปดูของข้างในเมื่อกี้นะครับผมลืมบอกผมติดไฟทั้งหมดเนี่ย7ดวงนะครับตรงเทเลสตรงเนี้ยผมดีไซน์ให้มา3ดวงก็คือแมทเลยสวยเลยเพราะว่า1 2 3เนี่ยสวยเลยนะครับสวยเลยก็คือดีไซน์สวยส่วนลงรถผมดีไซน์ไป4ดวงนะครับเป็นไฟ3สเต็ปเล่นยังไงเดี๋ยวพามาดูถ้าใครยังไม่เคยดูมาดูครับนี่ตรงนี้ปรับสายเรียบร้อยนะฮะคือปรับสายนี่คือเราปรับให้ฟรีเลยนะจะบอกให้นะถ้าเพื่อนๆต่อเติมหน้าบ้านหลังบ้านปูกระเบื้องกับผมเนี่ยเราปรับสายเกี่ยหน้าดินทำความสะอาดให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไฟตรงนี้นะครับเป็น3สวิตช์นะครับเป็น3สวิตช์นะครับสวิตช์1เปิด2ดวงนะครับเปิด2ดวงเป็นคู่นะเดี๋ยวเพื่อนลอง
ผ่านไปดูครับเดี๋ยวผมจะเล่นไฟ3สเต็ปให้ดูถ่ายครบ4ดวงครับผมจะปิดนะครับคู่แรกครับปึ๊บปิดคู่2ปึ๊บเป็นคู่นะพอเปิดทีนึงมันจะติดตรงกลางเห็นมั้ยมันติดตรงกลางปิดเปิดทีนึงมันจะติดเฉพาะขอบเห็นมั้ยติดเฉพาะขอบแล้วก็ปิดเปิดทีนึงจะติดตรงกลางและติดขอบนะครับก็คือจะมีทั้งหมด3สเต็ปนะครับเปิดทีแรกนะครับจะเต็มดวงเลยก็คือจะมีขอบกับตรงกลางถ้าเพื่อนๆอยากจะส่องตรงๆอย่างเดียวไม่เอากระจายออกเพื่อนๆปิดแล้วเปิดอีกทีนึงก็คือปิดแล้วเปิดประมาณสักไม่เกิน3วิในการปิดเปิดเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นไฟตรงกลางอย่างเดียวให้นะครับพอเพื่อนปิดแล้วเปิดอีกทีนึงก็จะเป็นไฟรอบๆนะครับดังนั้นมันมี3สเต็ปก็คือตรงกลางรอบๆแล้วก็ตรงกลางบวกรอบๆนะครับ3สเต็ปเรียกว่าไฟ3สเต็ปนะอันนี้เป็นลูกเล่นไฟของซอแสงทองนะครับซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ต่างๆคุณจะส่องลงพื้นนะครับคุณจะเอารอบๆนะครับอันนี้ประหยัดไฟก็คือเปิดไม่เต็มแต่ถ้าอยากเอาสว่างก็เปิดให้มันเต็มมันก็จะสวยสวยไหมล่ะลองดูสวยไหมล่ะเอาตรงนี้ครับผมพามาดูขาค้ำแผงว่าเป็นยังไงอาตามาเลยตรงนี้นะครับเป็นขาค้ำแผงนะครับเป็นขาค้ำแผงเราจะใช้เหล็กนะครับ4x2ข้างนอก2อันและก็จะใช้เหล็กนิ้วคูณนิ้ว3อันข้างใน1 2 3เอาใหม่นะ4x2ข้างนอก2อันนิ้วคูณนิ้วข้างใน3อันนะครับระยะห่างระหว่างเหล็กเนี่ยก็คือเป็นนิ้วคูณนิ้วมีระยะห่างเท่าๆกันนะครับเกียร์45องศานะครับเกียร์45องศาตรงนี้เกียร์45องศาหมดเลยเพื่อรับกับขอบหลังคานะครับตรงนี้เรายึดพุกนะครับฝังตัวบ้านอย่างดีเลยนะครับมีแถบมีเพลททาสีดำด้านนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะก็คืออันนี้เป็นขาค้ำต่อไปผมจะพามาดูเสาแผงตามมาครับอันนี้เป็นเสาแผงนะครับเสาแผงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเสาแผงขนาด 4x2 นะก็คือใช้เป็นเหล็กใหญ่เลยนะครับผมจะวัดให้ดูมาดูครับอันนี้ขนาด2นิ้วนะครับ2นิ้วฝั่งนี้จะเป็น4นิ้วนะครับ4นิ้วเห็นไหมเขาเรียกว่าขนาด 4x2 นะครับ 4x2 4x2 ของเราเนี่ยจะใช้ทั้งหมด5ต้นนะครับก็คือ1 2 3 4 5นะครับ 4x2 เราจะใช้ทั้งหมด5ต้นเรียงติดต่อกันเลย5ต้นนี่5ต้นนะและเราใช้เสาแผงทั้งหมด2ชุดก็คือชุดนี้แล้วก็ชุดนี้2ชุดนะครับข้างล่างนะครับคนเสาเนี่ยเราทำการทำเป็นหล่อปูนนะครับหล่อปูนทำเป็นฐานทำเป็นฐานของเหล็กนะครับเพื่อไม่ให้เวลาฝนตกตรงนี้มันจะเป็นสนิมนะครับเป็นฐานของเหล็กนะหล่อปูนรอบเลยมาดูก่อนนะครับมาดูฝั่งนี้ด้วยนี่หล่อปูนรอบเลยเห็นไหมอันเนี้ยที่จริงอ่ะมันไม่ได้เตี้ยหรอกมันสูงแต่อันนี้เราปูกระเบื้องขึ้นมาตรงนี้มันก็เลยเป็นขอบเหล็กนะครับสโลปตามกระเบื้องคุณดูนะมันจะสโลปตามกระเบื้องเห็นไหมมาดูฝั่งนี้เหมือนกันเป็นขอบปูนนะครับเป็นขอบปูนนะครับสโลปตามกระเบื้องเลยนะครับสโลปตามกระเบื้องเลยนะครับก็จะประมาณนี้เนาะโอเคตรงนี้เป็นเสาเดี่ยวที่ผมบอกเป็นเสาเดี่ยว 4x4 เรามาดูครับอันนี้ขนาด4นิ้วนะนี่4นิ้วเห็นไหม4นิ้วพอดีเป๊ะเลยเห็นไหม4นิ้วฝั่งนี้ก็4นิ้วเหมือนกันก็คือขนาด 4x4 4ด้านนะครับ4ด้านเลยนะครับความใหญ่ก็เท่ากับประมาณฝ่ามือผมเนี่ยลองถ้าไปดูนี่ฝ่ามือผมเห็นไหมลองดูฝ่ามือสิถ่ายฝ่ามือเลยประมาณนี้โอเคนะนี่ความใหญ่ของเหล็กนะครับประมาณนี้โอเคก็จะตั้งเสาให้ทั้งหมด4ด้านนะครับ4ด้านเนาะต่อมาฝ้านะครับฝ้าเนี้ยเราใช้เป็นฝ้าระแนงนะครับ3นิ้วนะครับ3นิ้วหลังนี้เราไม่ได้ยิงมอบนะครับเราไม่ได้ยิงมอบเราเป็นการเก็บงานแบบไม้ต่อไม้เลยนะครับมันจะให้ความคลาสสิกอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือจะไม่เห็นรอยต่อหลังนี้ระยะของหลังคาเนี่ยไม่ถึง3เมตรเราสามารถยิงเต็มแผ่นได้นะครับก็คือเป็นความคลาสสิกจะไม่เห็นรอยต่อเพื่อนๆดูสิมันไม่มีรอยต่อเลยนะมันไม่มีรอยต่อเลยเรียบเนียนกริบเหมือนกันหมดเลยนะครับเราไล่ดูก็ประมาณนี้นะครับ
อบทีนึงเป็นมุมกว้างครับตามนี้ครับลองถ่ายโพสมุมกว้างทีนึงสิครับเพื่อนๆลองดูมุมกว้างอีกทีนะครับว่ามุมกว้างเป็นยังไงนะประมาณนี้นะเพื่อนๆนะประมาณนี้นะถอยไปที่เดิมที่เดิมที่เดิมโอเคที่เดิมที่เดิมโอเคนะครับมืดไหมก็จากประมาณนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าหลังคาของสองแสงทองการช่างเนี่ยเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับหลังนี้เป็นเมนิชีทฝ้าระแนงนะครับก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายเรามีคอนเทนต์ใหม่นะครับคอนเทนต์ใหม่คือการแนะนำนะครับการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านมือสองมารีโนเวทเพื่อปล่อยเช่าหรือขายทำกำไรนะครับอันนี้ผมจากประสบการณ์ของผมตรงๆเลยนะต้องบอกก่อนว่าผมรับเหมาต่อเติมเนี่ยจากที่ผมได้กำไรผมก็เอาเงินไปต่อยอดนะครับบางทีผมก็ไปซื้อบ้านเก่าๆมารีโนเวทแล้วก็ปล่อยเช่านะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับในการสร้างเนื้อสร้างตัวของผมนะครับผมอยากจะเอามาแชร์ในชาแนลนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ามีวิธีการยังไงนะครับอันนี้เป็นวิทยาทานไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับดูฟรีนะครับแต่ถ้าดูแล้วชอบนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับปุ่มข้างล่างเป็นปุ่ม Subscribe หรือปุ่มติดตามอย่าลืมกดให้ผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะและคอนเทนต์ใหม่ๆที่ผมจะทำนะฮะการซื้อบ้านมือสองมารีโนเวทเพื่อปล่อยเช่านะครับเป็นยังไงอย่าลืมติดตามและอาจจะมีการออมเงินลงทุนนะครับที่เป็นวิธีการส่วนตัวของผมเลยนะครับอันนี้ผมไม่มีของมาขายอะไรทั้งสิ้นนะครับแชร์ประสบการณ์แชร์เพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้นนะครับไม่ได้ชวนใครไปลงทุนทั้งสิ้นนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับโอเคนะครับสั้นๆประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับที่รับฟังจนจบนะครับไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับ